าไหนก็แล้วแต่กฎกติกาที่พระอาจารย์เขาจะตั้งให้ขึ้นมานะครับเพราะว่าสถานที่เรากว้างแต่ก็ไม่ได้จำกัดว่าจะอันนี้แต่ส่วนมากพระอาจารย์คงจะให้ปฏิบัติบัตรที่มหาศาลาร่วมกันก่อนในช่วงแรกๆแล้วเมื่อถึงตอนปลายๆอาจจะแบ่งกันไปปฏิบัตินะเป็นส่วนเป็นส่วนเรามีอาคารธรรมศาลามีลานธรรมลานโพมีศาลา100ปีนี่ก็ใช้ปฏิบัติได้นะแล้วก็มีพระสัทธรรมชั้น4อาคารพระสัทธรรมชั้น4นะและชั้น1เมื่อขอเข้าไปเราก็จะอนุญาตเป็นครั้งคราวเพราะว่าปกติเราจะให้ผู้ปฏิบัติต่างชาติเข้าไปใช้ปฏิบัติณตรงนั้นนะแล้วก็ห่วงอย่างเดียวคือเรื่องการห่มขอว่าขณะที่ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยอบรมพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยขอให้ท่านห่มดองอยู่ตลอดเวลาและขนาดว่าเดินไปจะไปอยู่หน้าวัดหรือว่าอยู่แถบที่ไหนก็แล้วแต่นะการที่เราจะพิจารณาการว่าใครจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องดูตั้งแต่การห่มการดองการห่มนะเพราะว่าจะต้องห่มดองอย่างเดียวนะทุกรูปจะต้องห่มดองไม่มีการพาดบ่าพาดอะไรเดินไปเดินมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ท่านก็จะต้องพิจารณาเองด้วยนะเรื่องการห่มผ้านี่ก็เหมือนกันขอให้เป็นปริมณฑลให้อยู่ในบริเวณวัดให้อยู่ในส่วนวิปัสสนานี่ขอให้มีความเรียบร้อยหน่อยนะไอ้ตัวนี้สำคัญถ้าหากว่าเดินไปเดินมาผ้าพาดไปเนี่ยมันการที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์อย่างเช่นของวัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยก็เหมือนกันพระที่ไม่ใช่พระวิปัสสนาจารย์หรือว่าพระที่ไม่ได้มาปฏิบัตินี่ก็จะมีการห่มบ้าประพาสไปอันนั้นแล้วแต่ก็จะบอกให้ว่าบุคลิกมันดีหรือเปล่าก็ให้ท่านดูเองท่านกลับไปมองถ้ามีคนเดินสวนท่านมาโดยที่ไม่ห่มผ้าท่านก็ต้องดูว่ามันความเหมาะสมมันมีไหมนะอันนี้ก็เป็นการดูขั้นที่หนึ่งละของญาติโยมที่จะดูท่านว่าพระรูปนี้พอจะเป็นผู้แนะนำการสอนการปฏิบัติอะไรของท่านได้ไหมก็เขาจะดูจากตั้งแต่พื้นฐานมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พื้นฐานถ้าพื้นฐานดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีตามไปเองก็ขออนุโมทนากับพระที่9รูปที่มาหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์120วันเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าสำหรับ9รูปเนี่ยพื้นฐานพร้อมที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เข้ามาในการที่อบรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอบรมครั้งเดียวจะได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์นะ45วันนี่มันน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติและก็ผู้ที่จะไปสอนปฏิบัติคนที่ปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นพวกอย่างเช่นโยคีต่างประเทศหลายๆท่านเนี่ยท่านมาอย่างน้อย4ปี5ปีละถ้าหากว่าท่านไปมาอบรมแค่45วันให้ไปเป็นอาจารย์สอนเขาไปไม่ได้เพราะเขามีความรู้มากกว่านะอย่างเช่นพวกนี้อย่างเช่นตัวอย่างเราก็มองเห็นชัดละเพราะว่าเขามีพื้นภูมิความรู้ที่มากกว่าเราถ้าเราจะไปเผยแผ่มันก็ได้เผยแผ่แต่ผิวๆมันแต่ถามจริงละหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยคือหลักสูตรที่จะให้คนมาเป็นอาจารย์ครูบาพระทุกรูปเนี่ยจะได้มาเป็นอาจารย์ถึงเรียกว่าหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นะหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยต้องอบรมให้มากกว่าผู้ปฏิบัตินะที่จะแนะนำและการสอนให้นะอันนี้เราก็พยายามให้พวกครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยได้ตามวัตถุประสงค์ได้เข้ามาอบรมแล้วมาไปช่วยกันเผยแผ่ต่อไปเนี่ยอันนี้เบื้องต้นที่ผมจะแจ้งให้วันนี้และการขบฉันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวท่านพระครูอาทรสมาธิวัดท่านจะแนะนำและข้าแนะนำการขบฉันจะมีการอันนี้กันก็เดี๋ยวท่านจะตั้งกฎกติกาขึ้นมาเองถ้าส่วนเรื่องน้ำปานะเนี่ยพวกนี้คงสมบูรณ์ละตั้งแต่พวกนี้ตั้งแต่ตอนสายไปสมบูรณ์ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ละนะเราเพิ่งจะเป็นวันแรกก็จะต้องมีขุกขักหน่อยนะถามจริงแล้วพระของเราพร้อมที่จะทำแม่ชีของเราพร้อมที่จะมาช่วยดูแลพระอาจารย์ทุกรูปลาการอาหารการอาหารทุกอย่างก็จะมีทั้งมีอาหารเจและไม่เจแต่ผู้ที่ไม่ฉันเนื้อฉันอะไรผมก็ให้สั่งทำสลงสลัดไว้ให้ทุกอย่าง
ทําให้มันให้ท่านพวกท่านได้อย่างสบายใจว่าไม่ฉันอย่างหนึ่งก็ได้ฉันได้อย่างหนึ่งนะก็คงจะใครอยากจะพร้อมก็มาฉันอาหารเจอาหารมังสวิรัติของวัดพระธาตุสียำทองดูนะใครอยากอ้วนก็มาทดลองได้เดี๋ยวท่านพระครูอาทรท่านจะแนะนำเองนะผมวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านได้แค่นี้ว่าพรุ่งนี้คงจะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีความพร้อมมากกว่านี้นะขอโทษขอเข้ามากับท่านทั้งหลายด้วยทุกลูกว่าเราไม่ได้กุกขักและเราไม่ใช่ว่าไม่สะดวกแต่เราสะดวกในการนำแต่ว่าเรามีงานซ้อนงานซ้อนมากเหลือเกินเลยช่วง 3-4 วันนี้มีแต่งานนะก็เลยติดขัดหน่อยนะขอประทานอภัยด้วยขอว่าพวกนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างคงลงเข้าที่หมดละนะก็ขออนุโมทนากับท่านทุกลูกขอมอบอันนี้ให้ใครอันนี้ครับขอนิมนต์เราหันหน้าไปทางพระประธานอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสสามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาขัมมะกังกโรมาเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับสรีระของหลวงปู่นะครับสาอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังคมาทุโนภันเตThank you.
ขอโอกาสนะครับพระเถรานุเถระนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าอบรมวิปัสสนาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอโอกาสเป็นต้นเสียงนำในการขึ้นกรรมฐานนะครับกราบท่านเจ้าคุณสุพรรณนะครับกราบครับยกพาน5นะครับเทิดไว้ระดับศีรษะหันหน้ามาทางพระพุทธด้านขวามือทุกท่านหันหน้ามาทางพระพุทธด้านขวามือนะครับน้อมจิตเข้ามาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระกรรมฐานแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับกล่าวนะโม3จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเป็นวรรคๆนะครับนะมามิพุทธังคุณาสาคลันตังนามามิธรรมังมุนิลาชเทสิตังนามามิสังฆังมุนิลาชสาวกังนามามิกัมมฐานังนิพพานาธิคมุปปายังนามามิกัมนามามิกัมมฐานทายกาจริยังนิพพานมคุเทสกังสัพพังโทสังฆมันตุโนครับขอตัวแทนเอาพานไปประเคนที่ต้นหมู่บูชานะครับใช้พานแตะนะครับแล้วก็วางครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟครับทุกท่านกราบพระพุทธพร้อมๆกัน3ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3ครับต่อไปพระนั่งตามสบายนะครับตัวแทนอุบาสกอุบาสิกานะครับประเคนพานขอศีลนะครับสิ่งแปดเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอภรมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาจาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิอัตตะสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถะสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยครับต่อไปพระ
ภิกษุทุกรูปนะครับสวดนั่งคุกเข่าครับประเคนพานขอพระกรรมฐานนะครับขอเจ้าคุณอมละประเคนพานขอพระกรรมฐานครับอากาศก่อนได้ครับอากาศหนึ่งกราบสองกราบสามตั้งใจกล่าวตามนะครับอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอิมาหังอาจาริยะอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานัสสะเมพันเตสัชิกัลนัฏฐายะกัมมาฐานังเทหิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพประบุตรเทพธิดาทุกองค์พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดอัตถุวังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราแน่นอนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเป็นโชคอันดีที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสัญญินาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และเหล่าพระสาวกทั้งหลายไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเพื่อให้ได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานเจริญลอยตามพระองค์ท่านอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยารัตนตยังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทอญกับพระอาจารย์สามครั้งครับกราบต่อไปเป็นการขมาครูบาอาจารย์นะครับยกพานเทิดไว้ระดับศีรษะนะครับน้อมจิตขมาครูบาอาจารย์นะครับตั้งใจกล่าวตามอาจาริเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังขมาตุโนพันเตหังโบขมามิตุมเหหิปิเมกามิตพังขมามะพันเตประเคนพระอาจารย์ครับกราบพระอาจารย์สามครั้งกราบนั่งพระเพียบนะครับพนมมือฟังโอวาทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้พระคุณครูบาอาจารย์พระดิษฐคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลพระอาจารย์ทองอันเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พระวิปัสสนาจารย์ทุกลูกทุกท่านทั้งที่เป็นมหาเถระเป็นพระเถระพระมัชฌิมนวกะทุกลูกต่อถึงภิกษุณีและแม่ชีโยคีทั้งหลายวันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค7พระพรหมเสนาบดีมาให้โอวาทเปิดงานตลอดถึงว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาร่วมงานก็ทั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7รองเจ้าคณะจังหวัดและก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระเจ้าคุณสุวรรณเมธีและท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เป็นต้นและพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปขอนั่งอยู่ตามสบายนะ
ผมก็มีความดีใจนะดีใจมีความเต็มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเปิดกรรมฐานแล้วก็มาร่วมกิจที่สำคัญก็คือรับพระกรรมฐานปีนี้ท่านทั้งหลายมารับอากาศมากรรมฐานเนี่ยกับพระผู้มีความพิการทางสมองนะผมเป็นเส้นยติได้ครบ6เดือนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่มันก็26เดือนกับ2วันนะมันฟื้นได้แค่นี้ฟื้นได้แค่นี้ตามปกติ6เดือนนี้ผมยังไม่ได้สอบอารมณ์ที่บัดนะทั้งแก่เท่าใจเท่าต่างประเทศแต่ผมเพิ่งให้กรรมฐานออกมาบรรยายให้กรรมฐานแก่พระแก่โยมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่ให้โอวาทให้ธรรมะก็สั้นๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นพระบัญชานั่งอุปัชฌาย์มาประมาณสัก2เดือนเนี่ยต่อ4เดือนมันก็ทำกิจไม่ได้มันก็เป็นเหตุให้เราได้ปกป้องทางศาสนกิจนะกิจนิมนต์ต่างจังอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดนี่ไปไม่ได้ไม่ไปต่างอำเภออย่างใกล้ๆก็พอไปบ้างอันนี้เพราะเราเนี่ยขอให้เราได้ความให้มีความเสียใจทั้งด้านทั้งสุขภาพกายด้วยเช่นเดียวกันนะผมนี่เป็นไม่มีโรคทางเลือดเลยนะเบาหวานไขมันความดันพวกนี้ไม่มีเลยแต่มันที่เป็นแค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าเหตุใกล้ของก็คือว่าเราหลับดึกพักผ่อนน้อยเหตุใกล้ที่สุดนะดับดึกพักผ่อนน้อยแล้วเราก็ทำงานแม้แต่วันที่มันเป็นเนี่ยเราก็สมอารมณ์อยู่สมอารมณ์เสร็จก็ขึ้นรถมันก็มีอาการตอนขึ้นรถไปกิจนิมนต์บ้านโยมนั่นแหละเขาก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลไวหน่อยโชคดีมันไวหน่อยไปหาหมอ ผลกระทบก็คือว่าสมองของเราเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยความจำนะมันถูกทำลายไปเลย2วันที่อยู่ในโรงพยาบาลในห้อง ICU ครั้งแรกจำสพีไม่ได้นะสพีจำไม่ได้เลยยถาสพีจำไม่ได้หลังจากนั้น5วันนี่เริ่มคิดถึงคำให้พรสพีได้นะแล้วก็เริ่มที่จะฝึกทำวัดสวดมนต์ไปเรื่อยๆๆล่ะมาจนถึงวันนี้ก็มีสภาพเช่นนี้แหละมาผมก็ดีใจที่ยังทำหน้าที่นี้ได้บ้างได้ลำดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้100%นะไม่ได้100%อ่ะก็ให้บอกให้พวกเราไว้ว่าผมไม่ใช่เป็นคนปกตินะสมองปกพร่องก็ฟื้นฟูวันนี้เช้านี้ผมก็ไปเข้าคอร์สฟื้นฟูระดับฟื้นฟูผมจะต้องฟื้นฟูไปถึงกลางเดือนหน้านะอีกกลางเดือนหน้าฟื้นฟูเขาไปวัดระดับสมองของเรานี่มันจะแค่ไหนไปฟื้นฟูครั้งแรกมันเขาว่ามันมีตัวเลขอยู่30ตัวเลขถ้าตัวเลขของเราเนี่ยถ้าเราที่เขาทดสอบของเราได้ตัวเลข20เขาว่าชื่อว่าเราขั้นอัลไซเมอร์นะแต่ผมไปได้20กว่าหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะแต่เขายังไม่ได้ให้เกรดกับเรานะน่าจะได้สัก28ก็ยังดีนะ30ไม่ต้องพูดถึงเนาะอย่างนี้นะพูดอย่างนี้เอาก็
ท่านทั้งหลายก็ถือว่าที่ผมมาทำหน้าที่นี้ก็ต้องทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านก็มีบารมีธรรมที่จะทำให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่แต่แม้นว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเราก็รักษาสรีระท่านไปเพื่อว่าจะให้พวกเรานั้นได้แสดงธรรมได้เกิดธรรมะสังเวชนะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะอายุตั้ง96ปีวันดีคืนดีท่านก็ละสังขารจากพวกเราไปอย่างง่ายๆตอนเช้าก็ให้กรรมฐานอยู่จนเพลเสร็จก็เข้าไปพักเท่านั้นแหละบ่ายสามโมงท่านก็ละสังขารอย่างฉับพลันไม่มีรู้สึกรู้หาคนไหนจะรู้ไว้ก่อนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ตอนกลางท่านก็มรณภาพไปละสังขารไปอันนี้มันเป็นข้อคิดเตือนใจกับพวกเราว่าประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้ทั้งที่เช้าตอนเช้าตรู่ท่านก็บรรยายธรรมว่าถึงเรื่องอัปมาทธรรมอยู่ตอนสายก็ท่านก็ให้กรรมฐานอยู่ตอนบ่ายท่านก็ละสังขารไปเสียแล้วแต่พ่อเราเนี่ยนะยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกภาวนาเรายังมีมือมีเท้ามีหูมีตามีอวัยวะจะมีอาการ32ครบก็เราก็จะให้เวลาของชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมในส่วนของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะต้องให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเนื้อนาบุญของเราให้ได้นะเราเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญของเรานะให้เราเอาตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมหากุศลเป็นที่ตั้งของบุญเป็นที่ตั้งของบารมีธรรมโดยเฉพาะพระภิกษุของเราเนี่ยภิกษุณีบาสุบาสิกาโดยเฉพาะพระภิกษุที่ท่านเข้ามาบวชก็เพื่อภิกษุณีเนี่ยเข้ามาบวชเพื่ออะไรล่ะเข้ามาบวชเพื่อถึงพระนิพพานนิพพานสัจจกิริกนัฏฐายะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพื่อความรู้แจ้งในพระนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเราเข้ามาบวชนี่จุดประสงค์ของเราก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่พุทธประสงค์ที่ของพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุผู้เข้ามาบวชนี่มันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราที่ว่าให้เราเข้าใจและให้เรารู้แจ้งความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตเราจะต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นในความจริงของชีวิตนี้ให้ได้หน้าที่อื่นใดนั้นที่มีอยู่นะเพราะเราก็มีหน้าที่กันอยู่ทุกรูปแหละทุกคนแหละนะแต่หน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือหน้าที่ที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี่ปัจจุบันขณะของกายปัจจุบันขณะของใจปัจจุบันของกายและใจนี่แหละที่เราต้องมีหน้าที่การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการบำเพ็ญกุศลที่เป็นไปในชีวิตทางกายวาจาใจเนี่ยว่าจะทำให้จิตของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลมีสติอยู่ทุกเมื่อ
ก็สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นโดยการมีสติอยู่กับกายกับใจนี้นะอย่างหนึ่งเพราะเราก็ได้มาปฏิบัติที่นี่ในช่วงของเดือนวิสาขะเนาะในช่วงเดือนวิสาขะถ้าเรามีอตินึกถึงพระพุทธองค์ในวันปรินิพพานปรินิพพานวันที่22วันนี้วันที่25เนาะปรินิพพานไปแค่3วันน่ะ22 23 25 4วัน22ก็เป็นช่วงเช้าตู่แล้วไม่ต้องขึ้นถึงแล้วอันนี้ว่า3วันเพิ่งปรินิพพานไปเรียกว่าตั้งศพบำเพ็ญกุศลได้แค่3วันน่ะให้เรานึกถึงว่าเรามาบำเพ็ญภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์นั้นพระสรีระนั้นตั้งปฏิฐานอยู่ที่สารามโนทยานเมืองโกศินารายังมีอยู่ยังดำรงพระวรกายที่มีอาการครบ32ประการถ้าเราเปรียบเทียบกันเหมือนกับสรีระของหลวงปู่เนี่ยยังดำรงอาการ32อยู่มันมีอยู่มันจะมีอาการบางการมันจะมีมากบ้างมีน้อยบ้างก็แล้วแต่นะเหมือนกับว่าองค์คาบายบส่วนกายพระองค์ยังดำรงอยู่เนี่ยนี่หมายความว่าเรามาปฏิบัติบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสในเวลาโอกาสที่พระองค์ยังมีพระชนยังมีพระสรีระส่วนกายเหลืออยู่เรามานึกถึงว่าณวันนี้พระองค์ตรัสรู้ได้แค่3วันยังเสวยมุยวุติสุขอยู่ที่ใต้ต้นโพธิ์พระองค์บำเพ็ญเสวยมุติสุขอยู่ถึง49วันเนี่ยหมายความว่าเรามาปฏิบัติธรรม45วันเนี่ยก็นับวันได้เลยนะนับวันได้เลยเราได้ทำเราได้ภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยเหมือนกับพระพุทธองค์นี่เสวยมุติสุขในความสำเร็จที่พระองค์ทรงบรรลุธรรมเนี่ยต่อ49วันเนี่ยเราก็บำเพ็ญภาวนาจากที่รู้บ้างไม่รู้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างขยับขึ้นไปเรื่อยฐานะทางจิตของเราให้มันสูงขึ้นจนถึงขั้นที่ว่ามีประสบการณ์ทางธรรมเหมือนกันที่พระองค์ทรงมีประสบการณ์แล้วได้เสวยผลแห่งความสุขแห่งความหลุดพ้นนั้นอยู่อันนี้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมจึงไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ว่างเปล่าเป็นผู้สูญเปล่านะเราเปรียบเทียบถึงว่าวันวิสาขบูชาในวันตรัสรู้และวันปรินิพพานไม่ต้องพูดถึงวันประสูติแล้วนะถ้าประสูติก็เรายังไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครด้วยซ้ำไปนะแต่มีผู้พยากรณ์หนึ่งท่านอาสิตดาบสมาเข้ามากราบเจ้าชายในวันที่พระองค์รู้ว่าพระองค์ประสูติแล้วแต่5วันเนี่ยพราหมณ์8คนพยากรณ์แล้วของราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกอย่างนี้นะก็เมื่อมีคำพยากรณ์ไว้วันที่5เนี่ยแล้วก็ลองวางเราลองคิดดูว่าต้องรอโอกาสที่พระองค์จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะ35ปีให้หลังน่ะ35ปีให้หลังมันก็จะเห็นความอัศจรรย์ในพระจริยวัตรของพระองค์หรือเปล่าล่ะศึกษาจบมีลูกมีเมียใช่ไหมมีพระมเหสีกว่าจะได้ออกบวชเมื่อพระโอรสประสูติวันนั้นก็ออกบวชวันนั้นเนี่ยประสูติวันนั้นก็ออกบวชวันนั้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ29ปีและพระองค์ออกบวชก็ต้องแสวงหาธรรมอีก6ปีถึงจะได้ตรัสรู้แต่การตรัสรู้นั้นยังไม่มีใครรับทราบนะคนนะ
จะไม่มีคนใดคนหนึ่งรับทราบเลยว่าพระองค์ตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อวันอาสาฬหบูชาน่ะพระองค์ถึงได้เปิดเผยพระธรรมแสดงธรรมจักรกับพระวรรณสูตรใช่ไหมในวันอาสาฬหบูชาหลังจากนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยพวกเราต้องเราขอให้พวกเราทั้งหลายได้ใส่ใจถึงว่ากิจวัตรของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเปิดความสำเร็จหรือเปิดเผยความดีงามออกมาไปกันอย่างง่ายๆไม่มีปีไม่มีครูเนี่ยเมื่อเรามาฝึกอบรมสักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เราต้องมีเงื่อนไขแห่งการฝึกฝนอบรมภาวนาเนี่ยหลายวันหลายเดือนบางทีก็หลายปีนะกว่าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ระดับนี้เนี่ยท่านก็ไปเรียนไปสอนไปเรียนที่วัดมหาธาตุกว่าจะเรียนจบเปิดเอามาเปิดสอนที่วัดเมืองมางเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระเราทั้งหลายวัดเมืองมางนี่เป็นวัดแรกนะ2ไร่เศษประมาณเนี่ย2ไร่เศษ2ไร่3ไร่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จัดสถานที่ทำกุฏิวิหารทำศาลาเป็นทำกุฏิเล็กๆเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นศาลาบาทซอยแล้วซอยอีกนะเป็นกุฏิหลังเล็กๆท่านก็สอนกับคนทั้งหลาย 4-5 คน 6-7 คน 2-3 คนไปเรื่อยๆทำกุฏิไม่ใช่อย่างนี้เนาะไม่ใช่อลังการอย่างนี้กุฏิที่ท่านทำที่วัดมาแล้วที่ยังเป็นกุฏิที่ทำมาแต่เดิมเนี่ยมันก็กว้างวายาววานแหละไม่มีห้องน้ำห้องท่าหรอกไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ใช้อาศัยที่เดินอาศัยเป็นที่นอนเป็นที่นั่งสมาภาวนาเท่านั้นแหละสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านทำกุฏิไว้นะถ้าไม่ทำกุฏิอย่างที่วัดพระศรีสำทองเนี่ยอะไรก็ดีหมดอ่ะมีน้ำมีไฟมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีหนำซ้ำมีพัดลมหรือมีแอร์รูหราถ้าทำกุฏิที่วัดลำเปิงนะแจ๋ยิ่งกว่านั้นไม่ไผ่ทั้งมุงคาเสาไม่ไผ่พื้นไม่ไผ่ฝาไม่ไผ่ฝาไม่ไผ่ประตูไม่ไผ่เนี่ยนะหลังคาเนี่ยมุงด้วยหญ้าคาก็อยู่กันมาอย่างนั้นแต่ว่าความศรัทธามันเกิดขึ้นอยู่ในกับความลำบากและความทุกข์นะถ้าเรามีความทุกข์มีความลำบากเรามีความศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีพลังมันมีกำลังมันมีความอาจหารเหิมที่จะประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขของของการในเวลาที่มันแตกต่างกันบ้างนะเนี่ยอันนี้ก็ปรารภถึงอดีตเหตุเนาะว่าปัจจุบันผลเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปจากเราสักเพื่อ4ปีมานี่เองเนี่ยท่านได้ทิ้งมรดกธรรมหรือว่าท่านได้มอบมรดกธรรมหรือมีไว้แก่ดุสิตดุหาเป็นมากมายมหาศาลนะเป็นอเนกอนันต์นะท่านได้อาศัยบารมีของท่านเนี่ยสร้างวัดพระธาตุศรีสำทองเนี่ยจากการที่ท่านมาอยู่ครั้งแรกเนี่ยมาอยู่ที่ศาลาที่สาราบาทเดี๋ยวนี้เป็นสาราบาทสาราบาทนะเป็นศาลามาอยู่ที่กุฏิดังเดียวนะหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้ท่านใช้เวลามากกว่าเกือบ30ปีนะเกือบ30ปีมันก็มีผลอานิสงส์อย่างที่เรารู้เราเห็นนี่นะนี่คือสิ่งที่ปรารภถึงอดีตที่ผ่านมาครับนี่พ่อเราทั้งหลายแต่ว่าธรรมที่ครูบาอาจารย์
พระเดชพระคุณหลวงปู่หรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งหลายตั้งแต่อดีตที่ท่านทำมาเนี่ยท่านเอาธรรมะหรือเอากรรมฐานที่จะมาสอนมาแนะนำพวกเรานั้นท่านเอาธรรมะเหล่านั้นมาจากไหนธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนท่านเอามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากสติปัฏฐานอันนั้นเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่วิธีเทคนิคที่จะสอนแต่ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนสอนตัวท่านแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาสอนพวกเราเนี่ยธรรมะนั้นคือเอามาจากไหนตัวเราเราธรรมะที่สอนเนี่ยว่าเอามาจากตัวเรานะเอามาจากตัวเราตัวเรามีธรรมะหรือเปล่ามีธรรมะกันทุกคนเนาะทุกรูปเนาะทุกคนเลยกายที่ก้องสอนยาวาหนาคืบที่มีใจครองเนี่ยเนี่ยเป็นธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้เราศึกษาสอนให้เราศึกษาสอนให้เรารู้เรื่องกายกับใจเนี่ยกายที่ก้องสอนยาวาหนาคืบเองสอนที่เนี่ยเหมือนกับพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะน่ะพระองค์เรียนธรรมะที่ไหนพระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั่นคืออะไรตัวเราก็ตามหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่กายที่กว้างโสดวานะคือที่มีใจครองนี้แต่เราน่ะมีธรรมะไหมพวกเรามีธรรมะอยู่แล้วพวกเราก็มีกายที่ก้องสอยาวานาคืบที่มีใจครองนี่แหละเราจะเอาธรรมะนี้ศึกษานะศึกษาธรรมะที่นี่นะแต่พวกเรามีธรรมะกันทุกรูปทุกคนทุกรูปทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะแต่เราใช้ตัวธรรมะนี้ให้เราใช้ตัวธรรมะนี้เป็นอารมณ์ให้เกิดสติได้ไหมหลวงพ่อถ้าเราเอากายเอาใจนี้นะเอามาเป็นที่ตั้งของสตินั่นแหละนั่นแหละแล้วนั่นแหละสตินั่นแหละเกิดขึ้นมาเพราะมีกายมีใจเป็นอารมณ์นี่แหละสติตัวนี้มันเป็นตัวมรรคตัวกรรมฐานนะสตินี้เป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวมรรคเรามีสติอยู่กับกายกับใจนี้เนี่ยแต่เราพูดถึงสติตัวเดียวหรือมันต้องมีตัวธรรมะอื่นด้วยเมื่อสติเกิดมันไม่ใช่มีสติตัวเดียวมันมีวิริยะความเพียรไหมเนี่ยเรามาฝึกแน่นอนเลยว่าเราต้องมีความเพียรมีความขยันถ้าเราฝึกแบบไม่มีความเพียรไม่มีความขยันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพแล้วความขยันความเพียรนั้นมันมาจากไหนมันมีความมาจากศรัทธาเรามีศรัทธาไหมจิตของเราเองทั้งหลายเนี่ยเรามีศรัทธาหรือไม่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยศรัทธาเรามีความเชื่อไหมความเชื่อเรื่องบุญความเชื่อเรื่องกุศลความเชื่อว่ากายของเราใจของเราเนี่ยถ้าเราเอามาฝึกฝนรวมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดคุณงามความดีเป็นบารมีชั้นสูงขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างนี้ไหมมีศรัทธาเรียกว่าศรัทธาตัวเองเนี่ยขอให้เราทั้งหลายเนี่ยมีความสำนึกสำเนียกไว้ว่าความศรัทธาที่จะพาให้เรารอดเนี่ยนะให้เรารอดเนี่ยคือศรัทธาตัวเองไม่ใช่ศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ศรัทธาหลวงพ่อหลวงปู่ไม่ใช่ศรัทธาต่อสถาบันไม่ใช่ศรัทธาต่อพระคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เป็นปริยัติไม่ศรัทธาที่จะพาเรารอดจริงๆต้องศรัทธาตัวเองนะ
นึกเสียว่ามันศรัทธาตัวเองศรัทธาในการเดินศรัทธาในการนั่งศรัทธาในการยืนการนอนศรัทธาในการลุกการศรัทธาในการในการเห็นการได้ยินนี่แหละศรัทธาในอารมณ์ต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีศรัทธาตัวนี้นะมีความเชื่อมีความศรัทธาตัวเองนะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อทั้งหลายหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านถ้าเราศรัทธาตัวเองแล้วเราจะไม่ไปคิดถึงคนศรัทธาที่จะมีต่อใครอื่นๆเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนเราเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเราเราเมื่อเรามีศรัทธามันมีความเพียรนี่หลวงพ่อไปหลวงพุ่นหลวงพ่อเจ้าคณะภาคนั่นน่ะท่านพูดนะว่าถ้าหลวงปู่บอกว่าถ้าปฏิบัติไม่ครบ16ชั่วโมงต่อวันน่ะท่านไม่สอบอารมณ์ให้นั่นแหละ นะท่านไม่สอบอารมณ์ให้นั่นแหละนะก็คือท่านอย่างไรท่านออกจากวัดแล้วเนาะ60ปีออกจากวัดน่ะมามอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วว่ารองเจ้าคณะภาคมันค้ำคอท่านเจ้าคุณเทพมันค้ำคอท่านละแต่ท่านไม่ถือท่านจะต้องมาปฏิบัติท่านจะต้องมาปฏิบัติให้ได้ตามชั่วโมงที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บอกให้ทำเนี่ยนั่นมันต้องศรัทธาตัวเองวันแรกเนี่ยใครทำ16ชั่วโมงได้นะผมพนมมือสาธุชูฮกให้เลยเยี่ยมเยี่ยมนะมันถ้าความจริงมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยแค่ไหนมันจะเจ็บจะชาจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยแค่ไหนมันเราจะดูเรื่อยๆตนเองนะวันแรกเนี่ยนี่วันแรกวันนี้นะให้เรามานั่งอย่างนี้นะเรายังพลิกซ้ายพลิกขวาเลยนะนี่แหละเจอทุกแค่นี้เรายังบ่นเลยนะเจอทุกแค่นี้เรายังโอ้ยมันจะไม่ไหลมันจะเสร็จเนี่ยอันนี้น่ะมันเป็นเครื่องบ่งบอกของว่าเราไม่มีความอดทนพอความอดทนมันไม่พอนะเราก็ต้องฝึกความอดทนนะเนี่ยศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วมันก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติเมื่อเพียรปฏิบัติมันต้องมีขันติธรรมเลยนะอดทนเมื่ออดทนแล้วมันต้องอดทนอย่างไรที่จะทำให้มันได้ผลล่ะอดทนมันต้องมีสติมีสติสัมปันระลึกได้ว่าเราไม่คิดถึงพรุ่งนี้ล่ะเราไม่คิดถึงพรุ่งนี้เราไม่คิดเราคิดถึงวันนี้คิดถึงชั่วโมงนี้คิดถึงอิริยาบถนี้คิดถึงปัจจุบันขณะนี้นะเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมนะแต่ว่าเราต้องคิดอย่างนี้ว่ามาปฏิบัติธรรมนี่ท่านต้องอยู่แค่วันเดียวนะอยู่วันเดียวท่านมีชีวิตอยู่วันเดียวนะคิดถึงว่าวันเดียวเป็นปัจจุบันวันเดียวอยู่วันอยู่ทีละวันนะถ้าท่านอยู่ท่านคิดว่าท่านขีดปฏิทินไว้ว่า45วัน94วัน120วันขึ้นมานะท่านจะอยู่อย่างทรมานนะท่านจะต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่วันเดียวพอแล้วเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันอย่างนี้เรามีสติอยู่แล้วเรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็คณิกะสมาธิมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะคณิกะสมาธิก็มันก็เกิดขึ้นมาหายใจพองยุบได้สองสามหนมันคิดแป๊บไปละมันก็ได้สมาธิได้สามลมหายใจค่อยดีเนาะนะพองยุบได้ห้าหนเจ็ดหนคิดฟุ้งไปแล้วคิดหนอฟุ้งหนอท่านก็ได้สมาธิเจ็ดลมหายใจอย่างเงี้ยนะพองยุบไปเรื่อยไปได้หนึ่งนาทีสองนาทีความคิดฟุ้งซ่านเกิดมาแล้วท่านก็ได้สมาธิสติได้สติได้สมาธิสองนาทีสามนาทีห้านาทีไปเรื่อยเราก็ค่อยๆสะสมไปทีน้อยทีน้อยอย่างนี้จะไปคิดว่า
นั่งหลับตาปุ๊บมันจะต้องเข้าฌานทันทีไหมนั่งปุ๊บมันจะต้องมีสมาธิทันทีไม่คิดเลยไม่ฟุ้งซ่านเลยท่านไม่ใช่ผู้วิเศษนะท่านเป็นพระธรรมดาเราเป็นพระธรรมดาเราเป็นพระที่ทำการทำงานอยู่กับวัดกับว่ากับสังคมมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เรามาฝึกตัวเองนะเราจะต้องมาฝึกเริ่มที่ว่าจากที่จะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องมาฝึกทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้มันจึงจะได้ผลนะมันจึงจะได้ผลท่านไปคิดบอกว่าท่านจะต้อง7วันจะได้นะอย่างนี้10วันจะต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันปฏิบัติด้วยอำนาจของโลภะนะความโลภถ้าเราปฏิบัติด้วยความโลภเนี่ยตัณหาความโลภมันเกิดขึ้นมามีความคาดหวังมันจะต้องได้ญาณบ้างได้ธรรมวิเศษบ้างอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของความโลภนะมันก็จะเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองลงไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เราจะต้องฝึกไปทีละวันหรือว่าไปทีละชั่วโมงไปทีละบัลลังก์นะบัลลังก์นี้ดีบัลลังก์หน้ามันไม่ดีละก็ยอมรับความจริงของมันบัลลังก์ถัดไปมันบัลลังก์นี้มันไม่ดีละแล้วก็มีความปล่อยวางบัลลังก์หน้ามันอาจจะดีขึ้นมาเนาะเราต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มากเราทั้งหลายมาด้วยความสมัครใจเนาะเราทุกรูปมาด้วยความสมัครใจมาหรือว่าเพื่อนชวนมา เพื่อนชวนมาเนาะสมัครใจมาหรือว่าเรามาเอง ก็ตามแต่นะถ้าท่านมาแล้วท่านลองคิดท่านต้องทำใจให้ได้นะอดทนให้ได้เนี่ยเมื่อเราฝึกแล้วมันมีสมาธิมาเรื่อยๆ3วันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายปวดเจ็บนิพพานไม่ครบเนี่ยเป็นสัมบันสำหรับพระทั้งพระเถระทั้งมัชฌิมานวกะนะมันก็มีเหมือนกันเนี่ยปวดเจ็บนิพพานไม่ครบเนี่ยมันต้องมีเหมือนกันความคิดฟุ้งซ่านมันจะมีเหมือนกันนะมันเป็นธรรมดาเราต้องค่อยๆปรับตัวปรับธาตุนะเขาเรียกว่าปรับธาตุปรับอิริยาบถเราต้องปรับธาตุปรับอิริยาบถเรานั่งท่านี้บัลลังก์นี้ได้5ทีมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดเริ่มชานะพอบัลลังก์ต่อไปวันต่อไป10นาทีมันเริ่มมีเจ็บปวดเจ็บชาถ้าวันต่อไปล่ะวันที่3วันที่4ล่ะ15ทีมันจะเริ่มเจ็บเริ่มปวดมันก็แสดงว่าเรามีความอดทนมากขึ้นร่างกายของเราปรับธาตุได้ดีขึ้นปรับเลือดลมได้ดีขึ้นมันจึงสามารถนั่งได้นานขึ้นเนี่ยนะต่อมาก็เราปรับธาตุทางใจเราธรรมธาตุของเราเนี่ยนะจิตใจเรามันดีขึ้นสติมันดีขึ้นสมาธิมันดีขึ้นความเพียรมันดีขึ้นศรัทธามันดีขึ้นมันทีละน้อยน้อยจากนับกันเลยว่าในเป็นวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นหลายๆนาทีจากหลายนาทีเป็นชั่วโมงได้เนี่ยมันก็เป็นบุญมหาศาลของเราแล้วนะขอให้เราคิดอย่างนี้ว่าให้เราไม่ใช่เป็นผู้วิเศษมาเราต้องมาฝึกต่อสู้กับศัตรูหรือต่อสู้กับมารมารนี่ก็ใช่มารไหนกิเลสมารเกสมาเนี่ยตัวเยี่ยมเลยตัวที่มันจะมาครอบงำเราเนาะเกสมาต่อมาก็ขันธมารเนาะร่างกายปวดเจ็บนิพพานไม่ขบหิวโหยนะเนี่ยไม่ขบหิวโหยมันจะมาหาเราเนาะบางทีเนี่ยเราไม่ได้อาหารเราไม่ลดมาเราไม่ได้ฝึกลดการกินนะตอนนี้พระครูภาวนาสมาธิวัตรเนี่ยท่านจะมาให้เราเนี่ยสมาทานทุดงเอกาสนิกังคะฉันมื้อเดียวไหวไหมมันก็หิวนะสินะมันก็หิวละมันเราจะสู้มันได้ยังไงกับความหิวนะแต่ก่อนนี้เราบริการมันตั้ง 2-3 วาระนะแล้วก็เป็นของแถมปานะอะไรอีกเยอะแยะเครื่องดื่มพิเศษ
อีกเยอะแยะแต่นี้เรามาอดมากั้นมาอดกั้นอดทนเนี่ยมันจะไหวไหมเราจะสู้ไหวไหมที่ว่าหลวงพี่น้ำหนักเกินนะสูง160น้ำหนัก120อย่างเงี้ยท่านเอ๋ยท่านก็มีความทุกข์อย่างมากนะท่านจะต้องต่อสู้กับความเป็นจริงเนี่ยเนี่ยนะแต่ผมเนี่ยผม163ผมน้ำหนัก55นะผอมน่าดูผมไม่ตั้งแต่ผมป่วยเป็นไข้เนี่ยคำว่าหิวผมไม่มีความรู้สึกเลย6เดือนเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกหิวนะมันจะฉันได้น้อยฉันได้เป็นข้าวนะเป็นช้อนน่ะมันเลยน้ำหนักมันเลยลดนะเพราะความไม่หิวนะมันจึงลดแต่ถ้าเราฉันวันละหลายๆรอบนะแล้วก็มาหักดิบเนาะฉันวันละหนเนี่ยมันจะทรมานไหมเนี่ยเนี่ยนะมันก็ต้องอดทนต่อสู้เนาะนะอันนี้เนี่ยพอสมาธิมันดีแล้วเนี่ยมันก็เกิดกำลังจิตมันสงบเนี่ยจิตมันสงบมันแนบมันสงบขึ้นสงบขึ้นนะจิตสงบจิตเงียบจิตเบาบางมันก็เริ่มมีความรู้เข้าใจจุดมุ่งหมายเข้าใจเจตนาเข้าใจผลของการปฏิบัตินั้นดีขึ้นเนี่ยเป็นผลบุญละที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญญาเปิดองค์เปิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความกตัญญูรู้คุณของขันธ์ธาตุของเราที่ยังมีอวัยวะอาการ32ประการเหมาะสมกับการปฏิบัติเนี่ยขอบคุณธาตุขันธ์นี้ที่ทำให้เราเดินได้ยืนได้นั่งได้นะต้องรู้คุณขันธ์ธาตุของตนอ่ะต่อมาก็รู้คุณของพ่อแม่รู้คุณของศรัทธาญาติโยมนะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอุดหนุนเรารู้คุณของวัดวาอารามรู้คุณของพระศาสนารู้คุณของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็เริ่มมีเมตตาต่อตัวเองเริ่มมีเมตตากอบเพื่อนร่วมโลกนะเห็นคุณค่าของโภชนาอาหารที่ญาติโยมถวายด้วยความศรัทธามันก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีนะนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เลยในการปฏิบัติเนี่ยสภาวะธรรมสภาวะญาณมันก็ไม่เจริญนะคิดง่ายๆนะต่อมามันก็ปฏิบัติไปมันก็ทำให้เรารู้จักตัวธรรมะนี่แหละธรรมะที่เราเรียกว่าเราเป็นพระเราเป็นโยมนี่แหละเราเป็นพระเราเป็นพระครูเราเป็นเจ้าคุณเราเป็นพระมหาอะไรก็ตามแต่นะมันเป็นการเรียกสมมุติแต่เรารู้จักธรรมะที่เป็นตัวสภาวะธรรมตัวปรมัตถธรรมเนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะรู้จักพองรู้จักยุบมีพองมียุบมีการมันเป็นทำไมมันจะมีพองมียุบล่ะมันยังมีการหายใจยังมีอากาศหายใจเนี่ยเราโชคดีนะยังเรายังมีอากาศหายใจรู้อาการพองอาการยุบหายใจเข้าหายใจออกนี่ครั้งแรกเนี่ยก็จะหายใจเข้าหายใจออกดูลมแต่ต่อมาเนี่ยเราหายใจลึกหายใจยาวเนี่ยดูอาการพองอาการยุบพอแล้วไม่ต้องตามลมหายใจเข้าไม่ตามลมหายใจออกนะถ้าเราตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกอยู่มันเป็นอารมณ์บัญญัติอยู่มันเป็นอารมณ์สัมเรียกว่าเป็นไปเพื่อสมถะสมาธิไปนะแต่ถ้าเราดูอาการพองอาการยุบเนี่ยรู้ถึงอาการตึงอาการหย่อนเนี่ยอาการตึงอาการหย่อนเนี่ยมันรู้ถึงอาการของธาตุลมธาตุลมมันเกิดขึ้นอาการต่อหย่อนอาการตึงกับพองน่ะอาการหย่อนกับยุบเนี่ยพองหนอยุบหนอดูแค่ตึงดูแค่หย่อนเนี่ยที่เราเรียกว่าพองยุบเนี่ยใส่หนอยังไม่ทันเลยเนี่ยเราหายใจอย่างร้อนรนเหลือเกินนะหายใจอย่างร้อนรนหายใจอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะเท่าที่ควรเราหายใจอย่างรีบร้อนอย่างร้อนรนหายใจอย่างไม่มีเมตตากรุณาต่อตนเองเลยเราต้องฝึกหายใจช้าๆหายใจเบาๆหายใจยาวๆนะ
หายใจช้าๆหายใจเบาๆหายใจยาวๆพอเต็มท้องแล้วนะมันต้องกั้นลมไว้ที่1ทั้ง1 2 3วินาทีแล้วค่อยปล่อยลมออกให้เรารู้ยุบต้นยุบกลางยุบสุดยุบได้ยุบพองยุบเนี่ยพองหนอก็ยุบหนอบางทีใส่หนอไม่ได้ก็เอาแค่พองก็ยุบไปก่อนต่อไปก็ใส่หนอแล้วก็พองหนอหนอนี่ไม่ต้องยาวนะไม่ใช่หนอแล้วก็มันจับยุบไม่ทันละพองหนอยุบหนอมันก็รู้พองรู้ยุบก็รู้เกิดรู้ดับเลยมันจะเริ่มรู้อ๋อรู้ความเป็นอนิจจังนะรู้ความเป็นอนิจจังนะรู้พองรู้ยุบเนี่ยรู้ความเป็นอนิจจังรู้ความเป็นอนัตตานะนั้นรู้ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ในแปลว่าสภาพทนไม่ได้เนี่ยว่าหายใจเข้ามันไม่สามารถจะยื้อมันให้ยาวกว่านี้ได้แล้วนะอย่างมากก็คนที่หายใจยาวๆเก่งๆนะ30วินาทีนะหายใจเข้าหยุดไว้ได้30วินาทีไม่เกินนี้แล้วจึงหายใจออกยุบอีก30วินาทีเรียกว่าเป็นผู้หายใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะสำหรับคนที่หายใจได้ยาวอย่างนี้นะ1นาทีหายใจ1ครั้งอ่ะแต่พวกเราสมมติแล้ว1นาทีหายใจ5ครั้ง7ครั้งอย่างเงี้ยมันก็รีบร้อนเสียเหลือเกินนะมันร้อนรนเสียเหลือเกินใจเราไม่มีความสุขใจเราไม่มีสติสมาธิไม่มีสติสัมปชัญญะเลยอ่ะมันต้องฝึกหายใจยาวๆเนี่ยพองหนอมันต้องฝึกนะเนี่ยอันนี้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขเนาะเรียกว่าภาวนาเอาทีนี้ก็มาพูดถึงว่ากรรมฐานนะเรามาฝึกเนี่ยมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกกรรมฐานกรรมฐานหมายว่าที่ตั้งแห่งการเจริญที่ตั้งแห่งการเจริญบ่อเกิดแห่งการเจริญภาวนาเนี่ยกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะเป็นที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำนะวิปัสสนากรรมฐานก็แบบที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ตามเป็นจริงเนี่ยหรือว่าปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยด้วยวิปัสสนากรรมฐานนี่เราพูดเป็นแบบว่าก้าวกระโดดเลยนะมันความจริงมันต้องมีศีลสมบูรณ์นะมีศีลดีพอเราได้แสดงอาบัติกันหรือยังเทศนาบัติกันหรือยังแล้วก็ข้อศีลมันต้องมีศีลสมบูรณ์ของเราอย่างที่พระเจ้าคุณศรีพูดแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราต้องห่มให้เรียบร้อยเราต้องห่มดองให้เรียบร้อยเนี่ยคราวนี้ก็เป็นศีลแล้วนะเป็นศีลละศีลนั่นยังหมายถึงว่าการขบฉันขณะขบฉันขณะตักอาหารขณะที่เราขบฉันมันก็ต้องเรียบร้อยนะเนี่ยเป็นอาชีวะปริสุทธิ์แล้วนะปะความแล้วก็ปัญญาปัจจนิสิตศีลเนี่ยต้องพิจารณาปัจเจศีก่อนนะก่อนที่จะบริโภคในปริสังขโยเนี่ยนี่มันเป็นฐานศีลแล้วนะมีศีลอ่ะนะแล้วก็ข้อศีลก็คือว่าอินทรีย์สังวรล่ะเนี่ยศีลแล้วนี่สำคัญนะอินทรีย์สังวรนะเราอยู่ด้วยกันหมู่มากเราตาของเราหูของเราตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ต่างๆมากมายเนาะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันก็มากระทบเนี่ยถ้าเราเข้าไปยึดติดสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็เกิดนิวรณ์5น่ะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยอยู่มากให้ดีก็คือว่าให้เรามีอินทรีย์สังวรนะอินทรีย์สังวรมีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มากเนี่ยนี่สังวรอินทรีย์แล้วก็การยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติ
มีอิริยาบถที่งดงามเนี่ยมันต้องมีศีลนะมีศีลเป็นเบื้องต้นนะถ้าเราเดินเหินไปไม่เรียบร้อยนะเดินก็ล่าล่าไปอย่างนี้นะมันก็ไม่มีศีลนะไม่เป็นระเบียบไม่งดงามจะทานจะโยนที่มาเห็นเขาก็ไม่ศรัทธาว่าพระเนี่ยนับเป็นนักปฏิบัติแล้วยังไม่มีสติเลย อินทรียบทมันไม่ดีหรอกมันก็มีต้องมีศีลก่อนนะเพราะเราศีลเนี่ยมันก็จะทำให้การทำให้สมาธิของเราดีขึ้นเมื่อเรามีศีลแล้วก็ฝึกให้เราเองมีสมาธินี่แหละนะมีสมาธิสมาธิหรือว่าสมถะน่ะสมาธินี่ก็ทำให้เราทำให้จิตใจเราสงบจากนิวรณ์น่ะหมายความว่าเรามีสมาธิไหมมันก็เปรียบเทียบกับว่าเราสงบจากนิวรณ์ไหมล่ะกรรมชอบไม่ชอบหลวงปู่ว่าอย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านสอนง่ายๆนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยกรรมฉันทะพยาบาทถีนเมตตาอุรจักกุจจวิจิกิจฉาเนี่ยท่านพูดง่ายๆเป็นคำภาษาไทยง่ายว่าชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยว่าขณะใดที่เรารู้สึกชอบต่อสิ่งใดก็ตามนะต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งของต่อสถานที่อะไรก็ตามเราชอบเราชอบได้โลภะหรือเปล่าหรือว่าชอบไหมมันไม่ชอบล่ะงุนงิดน้ำคานล่ะต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นพยาบาทเกิดแล้วอันที่สามก็ความง่วงนะความง่วงนั่งก็ง่วงเดินก็ง่วงอยู่นี่เนาะปฏิบัติภาวนาก็ง่วงง่วงเหงาเหานอนเสื่องซึมมีไหมฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะไม่ต้องคิดห้ามคิดมันเท่ากับว่าให้คิดต่อไปนะนี่นะนะมันคิดเยอะแยะพวกเราเนี่ยมีความคิดมีจินตนาการมากนะแบบโปรเจกต์ในอนาคตเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายร้อยโปรเจกต์มันเอามาคิดแล้วจริงยิ่งเราเห็นนั่นเห็นนี้แล้วที่เราไม่เคยเห็นเราไปคิดต่อหรือเปล่าวันข้างหน้าเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะเปิดสำนักของเราเราจะเป็นครูวิปัสสนาอาจารย์สอนญาติโยมเนี่ยเราจะสร้างนั้นทำนี้อย่างไรอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความคิดน่ะมันฟุ้งซ่านอันที่ไปก็อันที่ห้าสงสัยละสงสัยเทคนิคหลักปฏิบัตินี่แหละครูบาอาจารย์ท่านบางพวกเราบางรูปเราบางคนนะท่านได้ปฏิบัติแนวอื่นมาก่อนแบบว่าอานาปานสติแบบพุทโธก็ตามนะหรือว่าแนวสัมมาอรหังก็ตามนะหรือแนวกรรมฐานอื่นใดก็ตามนะแนวเพ่งแนวอะไรก็ตามสารพัดเนี่ยเรามาเจอแนวหนอเนี่ยทำไมต้องหนอหนอมันจะเอามันจะอยู่ที่พองที่ยุบที่ท้องได้หรือมันได้โดยยากนะเนี่ยมันสงสัยครูบาอาจารย์ของเราถ้าไม่สอนอย่างนี้เราเรียนมาอย่างอื่นนะและเราก็มาเรียนรู้อย่างนี้ก็ถูกแล้วท่านมาเรียนรู้อย่างนี้อย่างอื่นท่านปล่อยก่อนสินะอย่างอื่นท่านปล่อยก่อนนะแนว5กรรมฐาน10กรรมฐานที่ท่านฝึกมานะท่านอย่าเอามาฝึกที่วัดนี้นะเขาจะสอนท่านเรื่องพองหนอยุบหนอเท่านั้นนะสติปัฏฐาน4เท่านั้นน่ะท่านจะยอมรับไหมท่านยอมรับได้ท่านก็ฝึกทีละสเต็ปๆนะเพราะสมัยก่อนที่ผมไปฝึกเนี่ยผมค่อนเอาแนวอนาปานสติแบบพุทโธแหละผมฝึกตั้งแต่เป็นเนนนะได้สมาภาวะของปีติสมาธินี่ได้เห็นแสงสีภาพอะไรต่างๆนี่เห็นตอนเป็นเนนแล้วตอนมาผมมาบวชเป็นพระเนี่ยมาเรียนอภิธรรมกับสำนักวัดเมืองมังผมก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้พอมาสอนเรียนอภิธรรมได้ปีหนึ่งครูบาอาจารย์ก็ให้ผมสอนอภิธรรมแล้วก็แม่ชีกับโยมก็บอกนี่นิมนต์อาจารย์ไปปฏิบัติกรรมฐานนะผมก็มาปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่นะที่วัดน้ำเปิงอ่ะเราก็ได้สัมภาวะธรรมอยู่นะสัมภาวะธรรมของพระองค์สัมมาสัมภาวนาเรามีอยู่ท่านให้เราภาวนาพองหนอจุ๊บหนอแต่เรามันติด
ลมหายใจเนี่ยผมต้องเอามือกุมที่ท้องเนี่ยอย่างน้อย7วันนะอย่างเป็นมันจึงจะรู้พองยุบนะแล้วก็จะกว่าจะลืมลมหายใจที่อยู่ปลายจมูกนะเป็นครึ่งเดือนนะรู้พองรู้ยุบรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นครึ่งเดือนกว่าจะทิ้งลมหายใจได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะท่านนะแนวที่ท่านฝึกมาเนี่ยท่านติดพอสมควรเนี่ยจะมาฝึกแนวนี้เนี่ยมันไม่ฝึกมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยเอาผมฝึกเนี่ยท่านวันแรกท่านให้สอนให้นั่งให้เดินเนี่ย30 นาทีวันรุ่งขึ้นวันที่2เนี่ย45 นาทีนะวันที่3เนี่ยท่านให้ผมนั่งเดิน1 ชั่วโมงอ่ะแล้ววันหนึ่งก็12 ชั่วโมงอ่ะต้องทำกันอย่างนี้นะวันที่3ผมก็วันเนี้ยเดินนั่งชั่วโมงได้วันละอย่างน้อย12 ชั่วโมงอ่ะเนี่ยอันเนี้ยแต่เราก็ต้องมาสู้กับองค์กรรมฐานเก่าของเรานะ7 วันนี่เป็นหาพองยุบให้เจอให้ได้15 วันเนี่ยทิ้งลมหายใจได้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นของยากนะกรรมฐานก็มันเป็นธรรมะเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันแต่เรามาศึกษาเทคนิคที่แตกต่างกันแต่พอเราศึกษาได้แล้วเราก็ได้ทั้งสองทางถ้าเราจะบางครั้งผมก็อาศัยลมหายใจบ้างอาศัยบางครั้งเราอาศัยท้องนะมันก็เกื้อกูลกันได้บุญเนี่ยเหมือนกับว่าบุญกรรมฐานต้องเป็นมหากุศลเหมือนกันแต่อารมณ์กรรมฐานที่เราฝึกนั้นมันแตกต่างกันนะเนี่ยเราก็ฝึกแนวไหนแนวนั้นครูบาอาจารย์ไหนก็ฝึกตามแนวของครูบาอาจารย์นั้นนี่นี่ฝากเป็นข้อคิดแก่พวกเรานะอันนี้กรรมฐานเนี่ยอันนี้กรรมฐานนี่ก็เราก็เรียกว่าแนววิปัสสนาในวิปัสสนามันก็ต้องมีสมถะนะต้องมีสมาธินะต้องมีสมาธิจิตที่ดีนะต้องมีศีลที่ดีนะจึงเข้าสู่วิปัสสนาจะดีประฐานได้นะมันไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสสนาแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาสมาธิแล้วมันไม่ได้มันมีสมาธิอยู่ฐานสมาธิของเราที่ดีนะมันส่งผลให้เราปฏิบัติวิปัสสนาได้ดีมากถ้าเราได้มาก่อนเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนฐานภาวนาเท่านั้นให้ได้เปลี่ยนฐานภาวนาให้เป็นสักวันหนึ่งเราจะทำได้เองเนี่ยขอมาให้กำลังใจกับพวกเราอย่างนี้กรรมฐานนี้ก็ไม่ใช่ของใครเอาของพระพุทธเจ้ามาใช้ก็นะวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ในมันมีอยู่ที่ไหนแล้วก็มีในมหาสติปัฏฐานสูตรนะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่ภิกษุเมืองกุรุรัตน์นะกามาสคามานิคมเนี่ยพระองค์ก็แสดงสติปัฏฐานสูตรในส่วนที่1เรียกว่าฐานกายเนาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนาะฐานกายฐานที่2ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่3ก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่4ก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยฐานที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยแหละพระองค์ก็แบ่งออกเป็น4 5มันได้หลายบรรณนะอานาปานสติอานาปานปะพะนะดูกายที่ไหนดูกายที่ลมหายใจนั่นแหละนะเป็นอานาปานะ2อิริยาปถะปะพะดูที่อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอันที่3สัมปชัญญะปะพะดูที่อิริยาบถย่อยคู่เหยียดก้มเงยเดินหน้าถอยหลังนู่นนี่แหละเนี่ยอันที่4ล่ะปริกุลมนสิการะปะพะดูผมขนเล็บฝันหนังนี่เองนะดูผมขนเล็บพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังเนี่ยมาเป็นของปริกูลเนี่ยแต่พวกเราล่ะผมขนเล็บฝันหนังมันมีอยู่ไหมมีมันปริกูลใช่ไหมมันปริกูลแล้วปริกูลตั้งแต่อาการทั้งหมดที่เป็นอาการ32ประการนั่นแหละนะเนี่ยปริกูลมันปกพ้องมันไม่สะอาดมันไม่เอื้อนี่ปริกูลมนสิการอันที่5เขาเรียกธาตุมนสิการพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4ธาตุดินน้ำไฟลมนะพิจารณาดินธาตุดินนะมีธาตุดิน
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยพิจารณาด้วยความเป็นของธาตุดินเป็นของแข็งธาตุน้ำเป็นของเหลวธาตุไฟก็คือไออุ่นเนาะธาตุลมก็อาการหย่อนตึงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็พิจารณาธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยแล้วก็บวกกับนวสีวัติกะอีกซากศพ9ประเภท9บวก9บวก5เนาะมันเป็น14เนี่ยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเรามีวิธีการกำหนดพิจารณาถึง14เทคนิคนะ14อาการแต่แนวนี้แนวของเราเนี่ยเราแนวไหนบ้างก็แนวของอิริยาบถ4อิริยาบถย่อยแล้วก็ปฏิกูลมนสิการธาตุมนสิการธาตุมนสิการก็คือว่าดูอาการตึงอาการหย่อนเนี่ยอาการตึงเอาที่ว่าพองยุบเนี่ยเป็นธาตุมนสิการโดยที่ว่าอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดตึงหย่อนแต่เราไม่ดูลมหายใจเข้าออกนะเนี่ยดูอาการตึงอาการหย่อนดูอาการพองยุบนี่นะเนี่ยเรียกว่าดูธาตุมนสิการหายใจครูบาอาจารย์พระเป็นเลี้ยงเขาสอนว่าหายใจเข้าท้องพองนะหายใจออกท้องยุบนะเขาไม่ได้เขาไม่ให้เราดูลมหายใจเข้าออกนะแต่เขาให้เราดูพองยุบนี้นะจำอาการพองยุบนี้แต่เราไม่ต้องตามดูลมเข้าออกเราให้เราเข้าใจกันอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นี่เอาเรียกว่าเราถือเราก็อาศัยกรรมฐานอยู่ประมาณ5หลักใหญ่ๆนะ5หลักใหญ่ๆเราอยากแต่หลักที่สำคัญของเราก็คือว่าอิริยาบถ4อิริยาบถย่อยแล้วก็ธาตุมนสิการ3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะถามตัวนี้เป็นตัวหลักในกรรมฐานนี้สองก็เวทนาก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกหนอสุขหนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอหนอมาเวทนาเวทนามาแล้วหรอเวทนาเป็นทุกข์นะมันมากทุกข์ทางกายก็พอทนได้นะแต่ทุกข์ทางใจนี่เป็นตัวบีบคั้นอย่างมากทุกข์ทางใจล่ะความเศร้าใจความเสียใจความโกรธเกลียดชังเนี่ยมันมารุมเร้าเราอย่างยิ่งนะเพราะเราอยู่ด้วยกันหมู่บ้านเนี่ยจิตนิสัยแตกต่างกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันนะเราตัดแขนเท่านั้นจะไม่ให้มีกำปั้นนะตัดขาจะไม่ให้ไปเตะใครอย่างนี้นะมันไม่ได้มันต้องดูที่ใจของเราใช่ไหมดูแลใจตัวเองสิเวทนามันเกิดสุขเวทนามันเกิดทุกขเวทนามันเกิดดีใจเกิดเสียใจเกิดความเนี่ยความรู้สึกเฉยๆมันมีมามันก็เกิดเวทนาแต่เวทนาเนี่ยมันไม่มันเป็นตัวบีบคั้นตัวเราอย่างมากนะทุกข์ก็มันทุกข์เหลือเกินไอ้ตัวทุกข์เนี่ยทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเนี่ยมันบีบคั้นแล้วสุขทางกายสุขทางใจมันก็มันเป็นบวกมันเป็นโพซิทีฟมันบวกหน่อยมันก่อให้เกิดความพอใจยินดีอยากได้นะพอใจยินดีอยากได้เราก็ต้องมีสติกำหนดนะปวดหนอปวดหนอกำหนดปวดกำหนดเจ็บกำหนดชาเราก็ต้องกำหนดปวดเจ็บเหน็บชานั้นนะกำหนดเนี่ยกำหนดรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่จริงนะกำหนดเนี่ยมาจากคำว่ากำหนดรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงคืออะไรนั่นแหละกายกำหนดไหมเวทนากำหนดไหมล่ะกำหนดเวทนากำหนดเวทนามันเป็นอย่างไรก็ดูอย่างนั้นเนี่ยปวดหนอเจ็บหนอนะสุขหนอทุกหนอหิวหนอกระหายหนอเมื่อยหนอเนี่ยมันต้องกำหนดรู้แต่ขณะที่กำหนดรู้มันก็รู้สึกชอบไม่ชอบมีไหมชอบไม่ชอบมีมาเกิดขึ้นเนี่ยจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอนะว่ามันคิดเรื่องอะไรล่ะคิดถึงใครล่ะคิดถึงสิ่งใดล่ะคิดไปทางบวกทางลบล่ะนะคิดหนอให้ได้นะกำหนดแต่เราอย่าไปตามอารมณ์ที่คิดนะไม่อย่าไปตามเรื่องที่คิด
เวลาเราคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงวัดคิดถึงญาติญาติโยมนะเราคิดมีพอเราเป็นระดับเจ้าอาวาสเลยนะโอ้ความคิดมันจะมีมาตามลำดับเลยนะ เราต้องอดทนนะเพราะว่ารู้ว่าเราความคิดมันเป็นมารนะกิเลสมารนะความคิดเป็นมารเป็นกิเลสมารต้องลดความคิดความคิดมันไปตอนไหนล่ะไปตอนที่เราขาดสตินั่นแหละถ้าขาดสติความคิดก็มีมาเราต้องฝึกให้เรามีสติหรือว่าถ้าเรารู้ตัวว่ามันมีความคิดมันต้องมีสติกำหนดว่าคิดหนอนะแต่เราไม่ตามอารมณ์ที่คิดนะดูที่ใจของเราเนี่ยใจเราคิดนะคิดดีคิดไม่ดีคิดไปกับราคะคิดไปกับโทสะคิดไปกับโมหะคิดไปกับความฟุ้งซ่านคิดกำกับมันมีโปรเจกต์ที่จะคิดมากมายนะมีเรื่องราวที่จะคิดมากมายคิดหนอตัดอารมณ์คิดนั่นแหละอันนี้ความคิดมันเกิดขึ้นมาก็เราดูระดับความคิดแล้วก็อันที่สี่นะฐานที่สี่คือฐานธรรมฐานธรรมเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็มีธรรมกันอยู่แล้วมีธรรมะธรรมานุปัสสนาเนี่ยฐานธรรมเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วอยู่ที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีอยู่แล้วฐานธรรมมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็มีอะไรอีกหรอมีอะไรมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สภาพอารมณ์ต่างๆเนี่ย6อัญญาตนะภายนอก6มากระทบกับอัญญาตนะภายใน6นะมากระทบแล้วมันเกิดอาการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเนาะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสเราความที่เราไม่มีสตินะมันเกิดความรู้สึกไหมชอบใจไม่ชอบใจฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยนิวรณธรรมมันมาอีกแล้วนิวรณธรรมมาอีกแล้วเนี่ยนี่นิวรณธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เครื่องกั้นกิเลสไม่ให้เป็นมันเป็นเหตุไม่ให้เราบรรลุในทางธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะไม่มันนิวรณธรรมมันมาแล้วเนี่ยนะชอบไม่ชอบมันฟุ้งใส่เนี่ยชอบไม่ชอบมันฟุ้งใส่ก็มันเป็นอะไรเป็นอกุศลธรรมเราเรียกว่าอกุศลธรรมมาเนาะอกุศลธรรมมาแหละแล้วก็ถ้าเรามีสติกำหนดรู้ล่ะมันเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมมาประกอบด้วยจาคะเมตตาปัญญามาหน่อยมีจาคะเมตตาปัญญาก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละนะมันก็เกิดขึ้นกับเราทีนเล็กทีนน้อยทีนเล็กทีนน้อยเนี่ยอาศัยอภยกตาธรรมาคืออาศัยอายตนะภายนอกภายในทั้ง6นั่นแหละมากระทบกันแหละอายตนะนี่ภาษาพระท่านบอกว่าบ่อเกิดแห่งสังสารทุกข์นะบ่อเกิดแห่งสังสารทุกข์สังวัฏฏทุกข์บ่อเกิดแห่งวัฏฏทุกข์ของเราเองว่าเราเนี่ยมันเราเป็นทุกข์กับตาเห็นเราเป็นทุกข์กับการได้ยินเราเป็นทุกข์กับการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสนั่นแหละมันเป็นทุกข์นะเราไม่เราเมื่อเราเมื่อมันมากระทบแล้วเราก็ไปยึดถือว่าเราเห็นเราได้ยินแล้วก็ตามไปด้วยเราชอบเราไม่ชอบเรายินดีเรายินร้ายบางทีก็เกิดความลังเลสงสัยโมหะอวิชชามาครอบงำเราอะไรมากมากมากมายนะก็ให้เราให้โยคีเราทุกรูปนะท่านโยมด้วยก็มีสตินะเห็นหนอจริงอยู่คำรู้ว่าเห็นน้อยน้อยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรนะเป็นคนเป็นสัตว์ชอบไม่ชอบมันเป็นอยู่แต่เราต้องมีสติฝึกเห็นหนอจนกว่าที่จะสักแต่ว่าเห็นเนี่ยสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสให้ได้นะสักแต่ว่ารู้นี่แหละกำหนดสภาวธรรมนะเป็นตัวสภาวธรรมเป็นธรรมะที่เราควรจะกำหนดรู้อย่างนี้อันนี้เป็นกรรมฐานแนวปฏิบัติกรรมฐานทำว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราใช่ไหมกรรมฐานเนี่ยมันก็คือตัวเรานั่นเองกายใจความรู้สึกความคิดนึกกรรมฐานมันอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็เป็นปัจจุบันให้เรารู้เดี๋ยวนี้แหละแต่เราจะรู้ตามที่มันเป็น
หรือเปล่านั่นแหละเราก็เช็คตัวเราเองให้เราเห็นให้เรารู้ด้วยตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเนี่ยโดยที่ว่าบางทีเราไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้ไปถามครูบาอาจารย์ว่าสงสัยต้องสงสัยหนอนะกลัวขึ้นมากลัวหนอนะชอบขึ้นมาก็ชอบหนอไม่ชอบขึ้นมาก็ไม่ชอบหนอเลยนะคู่หนอเหยียดหนอเนี่ยกำหนดให้ได้มีสติรู้ได้มีสติรู้นั่นแหละนี่แหละคือตัวกรรมฐานที่เราจะพึงกระทำพึงภาวนานะผมก็คงจะให้ไม่มากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่ากายมันไม่เอื้อหรอกขอให้เราทั้งหลายได้ประนมมือรับพระกรรมฐานต่อหน้าสรีระต่อของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้เหมือนกับว่าเรารับกรรมฐานจากหลวงปู่นะผมเป็นผู้ตัวแทนนะตัวแทนว่ารับกรรมฐานจากหลวงปู่ก็แล้วกันเนาะวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย1กาย2เวทนา2เวทนา3จิต3จิต4ธรรม4ธรรมวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย1กาย2เวทนา2เวทนา3จิต3จิต4ธรรม4ธรรมกายานุปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาธัมมานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราลองพูดเองสิวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมสาธุครับหวังว่าพวกเราคงจะจำได้นะสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโดยย่อมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นว่าเราฝึกให้เรามีสติกับกายมีสติอยู่กับเวทนามีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กับธรรมรายละเอียดเราจะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะคงจะมีหนังสือสติปัฏฐานสูตรได้สาธยายอยู่ใช่ไหมขอวันนั้นก็จะได้สาธยายเราทั้งหลายก็สาธยายสติปัฏฐาน4ไปเรื่อยจุดมุ่งหมายของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ในฐานไหนก็ตามแต่เนี่ยพระองค์มีจุดเป้าหมาย4ประการนะหนึ่งสักแต่ว่ารู้เนาะสองสักแต่ว่าอาศัยระลึกสามไม่เข้าไปยึดติดสี่ไม่เข้าไปยึดถือนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าอาศัยระลึกไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปยึดถือกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่ารู้มันเป็นที่ยาวะเทวะญาณมัตตายะสักแต่ว่ารู้สติปฏิสติมัตตายะสัตแต่ว่าอาศัยระลึกอันนี้จิตโตใจวิหารติเธอย่อมไม่ติดอยู่นอกจากกินจิโลเกอุปริยติเธอย่อมไม่ยึดถือนี่คือบทสรุปแต่ละบัพพะนี่ที่พระองค์ทรงสรุปเนี่ยสรุปลงใน4อย่างนี้นะไม่ว่ามีกายเป็นอารมณ์ก็ตามมีเวทนาเป็นอารมณ์ก็ตามมีจิตเป็นอารมณ์ก็ตามมีธรรมเป็นอารมณ์ก็ตามลงที่ไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าที่ระลึกไม่เข้าไปยึดจิตไม่เข้าไปยึดถืออันนี้บท4บทเนี่ยเราจะปฏิบัติ
ในระยะต้นนี้ว่า5วัน7วันก็ตามเป็นเดือนเป็นปีก็ตามเนี่ยหรือตลอดชาติตลอดชีวิตของเราเราตามนะก็มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้นะไม่มีความวิเศษไม่มีมากกว่านี้ว่าปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่ไม่ได้เป็นเพื่อฤทธิ์ไม่ได้เป็นเพื่ออภิญญาเหาะเหินในอากาศได้นะไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้ว่าจิตคนอื่นไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้ระลึกชาติได้นะแต่ถ้ามันจะระลึกได้รู้ได้ตาทิพย์หูทิพย์ขึ้นมาก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสร็จระลึกเหมือนกันนะไม่เข้าไปยึดติดมันไม่เข้าไปยึดถือมันน่ะจุดมุ่งหมายมันมีอย่างนี้เอาง่ายๆว่าเบื้องต้นนี่ก็คือว่าเราเป็นนักปฏิบัติเริ่มใหม่เนาะมันก็เป็นผู้เริ่มใหม่ว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากกินน้อย1มื้อนอนน้อยไม่เกิน6ชั่วโมงบางทีก็4ชั่วโมงนะขอให้ฝึกนอนน้อยกินน้อยนอนน้อย3พูดน้อยงดพูดเลยงดพูดเลยเป็นกันดีเหมือนกับเป็นใบไม่เป็นใบเหมือนเราเป็นใบเนาะมีกำลังเหมือนคนไร้แรงกับได้แรงกำลังตาไม่บอดเหมือนกับคนตาบอดนะหูไม่หนวกเหมือนคนหูหนวกนะเป็นไม่เป็นไข้แล้วเป็นคนป่วยไข้นะทำอะไรมันช้าๆต่อเนื่องเนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยมีความเพียรให้มากนะปฏิบัติให้มากนะมีวิริยะให้มากภาวนาให้ต่อเนื่องตามเวลาที่ครูบาอาจารย์พระเพียรเรียงกำหนดให้เดินให้นั่งตามสมควรแก่เวลาอันนี้แหละเป็นกรรมฐานที่พอเราจะได้เรียนรู้จากตัวเราเองเราไม่ได้เรียนรู้จากใครนะให้เราเรียนรู้จากตัวเราเองเราเรียนรู้จากปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นแหละเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครูบาอาจารย์พ่อหลวงปู่พระเจ้าที่ท่านก็จะบริการเรื่องปัจจัย4หรือว่าความเป็นอยู่ที่จำเป็นให้แก่เราเรามีสถานที่มีอาคารมีที่พักเราก็เอาใช้สำหรับภาวนาห้องคุกห้องเขาเรียกว่าห้องกรรมฐานนะห้องฝึกจิตขอให้เราได้นำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้จนผลของการภาวนาจะก้าวหน้าไปอย่างไรมันอยู่ที่อุปนิสัยของเรานะขออนุญาตให้ครูบาอาจารย์พระเจ้าที่เราทุกคนทุกท่านได้เจริญในสมาปฏิบัติตำหรับวิปัสสนาสติปัฏฐาน4นี้เพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณบรรลุความสิ้นทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุในนามของผู้เข้ารับการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่14สำนักวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดพระธาตุวัดรำเจ้าวาดวัดรำเปิงตะโพธารามอย่างสูงยิ่งนิมนต์ผู้เข้ารับการอบรมนั่งคุกเข่ากราเราต้องไปฝึกการกราบเป็นจังคปริกันนะอัญชลีวันทาวิภาคคนละสไตล์นะขอให้ฝึกการกราบเป็นเบื้องต้นอ่ะให้มันเหมือนกันหน่อยเราฝึกกราบสติปัฏฐานก็จะดีขึ้นเนาะ